ับเข้าสู่เบรกที่2หลังจากเบรกแรกเราพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการแข่งขันฟุตบอลรายการ Silent Soccer Tournament หรือฟุตบอลไร้เสียงกันแล้วในเบรกนี้เราจะย้อนไปดูที่มาของจุดเริ่มต้นการเข้ามามีส่วนร่วมกับนักกีฬาจากโรงเรียนโสดศึกษานครปฐมเริ่มจากน้องพิชญ์ Pitipon วัชราวสุนทราดีกรีเด็กหนุ่มนักเรียนนอกไฟแรงที่ต้องการช่วยเหลือสังคมได้แรงบันดาลใจมาจากคนในครอบครัวคือณป้องทรงพลอินทราวิชัยที่มีความบกพร่องทางการได้ยินน้องพีจึงมีความคิดริเริ่มที่จะเข้าไปถ่ายทอดประสบการณ์มอบโอกาสล้ำค่าให้กับเยาวชนและไปลงเอยที่นักเรียนจากโรงเรียนโสดศึกษานครปฐมซึ่งน้องพีก็ไม่ทำให้ผิดหวังเขาไปสร้างคุณประโยชน์มากมายให้แก่น้องๆ เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็คือลูกชายน้องพีเนี่ยก็อยากจะทำกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรสักอย่างนึงซึ่งอยากจะทำเป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องเลือกในสิ่งที่ตัวเขาชอบซึ่งก็คือฟุตบอลอันนี้ในการที่ไปสอนฟุตบอลใครหรือทีมไหนสักทีมนึงเนี่ยก็อยากจะให้มันเป็นประโยชน์มากๆจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไปสอนเด็กธรรมดาก็คงจะมีคนทำอยู่เป็นจำนวนมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไปสอนใครดีที่เขาจะ appreciate ในสิ่งที่พวกเราให้ไปนะคะก็เลยมองไปนึกถึงเด็กหูหนวกนะคะก็ดูโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครก่อนซึ่งก็ส่วนมากแล้วก็จะได้รับการดูแลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขยายวงออกไปอีกว่าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลก็เลยพบโรงเรียนโสดศึกษานครปฐมเนี่ยค่ะก็อยู่ในระยะที่พอที่จะเดินทางได้บ่อยๆนะคะก็เลยจัดเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนโสดศึกษาก็สอนต่อเนื่องฝึกสอนฟุตบอลต่อเนื่องมาปีกว่าแล้วค่ะตอนนี้ในส่วนของทัวร์นาเมนต์เนี่ยค่ะก็มันเกิดขึ้นจากว่าพอลูกชายไปสอนที่โรงเรียนโสดศึกษานครปฐมในครั้งแรกเลยเนี่ยนอกจากสอนแล้วก็ช่วงท้ายก็จะมีเตะฟุตบอลด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยในตอนที่น้องพีทเขาไปเตะแข่งกับร่วมทีมกับโรงเรียนโสดศึกษานครปฐมเนี่ยมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะว่าเล่นไปแล้วมันเป็นฟุตบอลที่เงียบที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาไม่มีการส่งเสียงหลังเข้าหรือว่าอะไรหรือเตือนเพื่อนใดทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นเด็กที่เป็นพิการทางการได้ยินนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยส่งเสียงออกมาด้วยเช่นเดียวกันน้องพีทก็เลยรู้สึกว่าตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากให้คนทั่วไปเนี่ยได้มีประสบการณ์ในลักษณะนี้แล้วก็น่าจะมีความเข้าใจคนหรือเด็กพิการทางการได้ยินด้วยอะค่ะพอดีผมก็ซัมเมอร์ที่แล้วครับผมก็อยากทำอะไรให้สังคมก็เลยไปพยายามไปหาอินสปิเรชันนะครับว่าตัวเองชอบทำอะไรแล้วก็เลยคิดไปคิดมาก็คิดว่าอยากทำอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับแล้วก็ในครอบครัวก็มีคุณยายกับคุณน้าที่เป็นคนหูหนวกครับก็เลยอยากทำอะไรสักอย่างให้กับคนหูหนวกผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเอาฟุตบอลกับคนหูหนวกมารวมกันมาสอนเด็กหูหนวกนะครับน่าจะเป็นไอเดียที่ดีเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยคิดถึงคนหูหนวกครับก็เลยเป็นเหมือนอะไรเป็นอะไรที่เราให้กับเขานอกจากการเรียนนี้ครับให้เขาได้มีความสนุกกับกีฬาเหมือนคนปกติครับก็ตอนแรกผมก็ไปสอนเขาก็ตอนแรกยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่จนได้ไปเริ่มเล่นฟุตบอลกับเขาตอนหลังๆครับก็เหมือนผมก็ไปเล่นเป็นกองกลางให้กับเขาเนี้ยก็ต้องแบบปกติถ้าเกิดคนปกติเล่นกันใช่ไหมก็จะมีแบบหลังเข้าส่งซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแบบพอดีพอผมไปเล่นกับเขาครับก็จะเป็นเงียบๆเลยครับพอเราได้บอลมาเราก็จะไม่มีคนบอกว่าหลังเข้าเราก็จะหันเข้าไปตลอดแล้วมันก็จะเป็นแบบแปลกๆครับมันก็จะเป็นอะไรที่เงียบมากครับก็ทำมาปีนึงผมก็อยากexpand ขยายโครงการนะครับก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้คนกรุงเทพได้แบบสัมผัสวิธีที่คนหูหนวกใช้ชีวิตนี้ครับก็เลยทำโครงการทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลคนหูหนวกครับที่มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนปกติเข้ามาเล่นด้วยเขาจะได้สัมผัสวิธีที่คนหูหนวกเขาใช้ชีวิตผ่านทางการเล่นกีฬาครับการแข่งขันนี้ก็พอดีผมก็เล่นบอลอยู่กับทางพี่พีทนะครับทีมเดียวกันทีมโรงเรียนที่อเมริกาครับแล้วเราก็ได้แบบสนใจทาง
กีฬาชอบกีฬานี้อยู่แล้วครับก็เลยเริ่มคุยกันนะครับว่าปีนี้พี่พีทเขาจะจัดงานอย่างนี้ขึ้นมาครับแล้วจริงๆปีที่แล้วผมก็ได้ไปเตะบอลกับเด็กหูหนวกอยู่แล้วครับที่นครปฐมร่วมกับพี่พีทครับแล้วก็ปีนี้ก็เลยสนใจว่าเห็นเด็กเห็นคนพวกนี้แล้วว่าเขาเป็นยังไงครับว่าอยากจะช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยสรุปว่าจะมาช่วยกันจัดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับก็ภูมิใจนะครับได้มาร่วมงานกับพี่พีทเขาถ้าทำแบบอะไรใหม่ๆให้กับสังคมครับก็มันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายครับทั้งเด็กธรรมดาแล้วก็เด็กหูหนวกครับก็เด็กธรรมดาก็จะได้มาสัมผัสว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าเขาเตะบอลเก่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทางเด็กธรรมดาเขาก็จะได้แบบเกิดความแบบมีอินสปายขึ้นมาว่าจะแบบในอนาคตจะได้ทำอะไรให้เพื่อสังคมบ้างครับแล้วก็ทางเด็กหูหนวกก็จะได้แบบเล่นกับเด็กธรรมดาด้วยครับไม่ใช่แค่เล่นกับเด็กธรรมดาแต่แบบได้เล่นกับโรงเรียนหูหนวกเองกันเองด้วยครับได้แบบวัดระดับว่าเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วจะต้องฝึกฝนอะไรอย่างนี้อีกหรือเปล่าครับไม่เพียงแต่การเข้ามาสนับสนุนนักเรียนจากโรงเรียนโสดศึกษานครปฐมน้องพีทยังลงมือลงแรงร่วมฝึกสอนน้องๆเยาวชนไปพร้อมๆกันและที่น่ายกย่องก็คือน้องพีทได้เรียนภาษามือเพื่อที่จะสื่อสารกับน้องจากโรงเรียนโสดได้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้นอกจากนี้ยังมอบประสบการณ์ล้ำค่าให้แก่เยาวชนอาทิการนำผู้ฝึกสอนฟุตบอลชื่อดังมาร่วมถ่ายทอดทักษะฟุตบอลแบบมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่สะสมพบประเสริฐเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการเพื่อประโยชน์ที่สูงสุดแก่เยาวชนซึ่งผู้ฝึกสอนทั้งสองคนเองก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในรูปแบบที่ต่างออกไปและได้กล่าวชื่นชมนักกีฬาของโรงเรียนโสดศึกษานครปฐมว่ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจโดยหัวใจที่แข็งแกร่งไม่แพ้นักกีฬาที่เป็นปกติ